วันนี้เรามีเมนูสตรอเบอรี่แพนเค้กมาฝากค่ะผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเติมเนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นหวานไข่ไก่นมข้นจืดและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาด้วยความเร็วสูงสุด30วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อที่ความเร็วสูงสุดประมาณ2นาทีจนไข่ขาวตั้งยอดคนตะล่อมไข่ขาวกับส่วนผสมแป้งอย่างเบามือจนเป็นเนื้อเดียวกันทาเนยสดชนิดเค็มลงในกระทะทรงแบนเจมินี่พลัส28ซมราวหัวมะลายเหมาะมากสำหรับทำอาหารเพื่อสุขภาพกระจายความร้อนทั่วถึงใช้ได้ดีกับเตาทุกประเภทปรุงอาหารได้ทั้งคาวและหวานตักส่วนผสมแพนเค้กลงจี่จนสุกทั้ง2ด้านแล้วปิดไฟนำขึ้นค่ะจากนั้นกดด้วยพิมพ์รูปหัวใจวางแพนเค้กสตรอเบอรี่ลงในภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับไข่ดาวรูปหัวใจแฮมกดรูปหัวใจและสตรอเบอรี่สดพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราวหัวมะลายค่ะ